เนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำรวมกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ภาคกลางและภาคใต้ของลาวกำลังเตรียมรับมือฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27กันยายนนักอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนองฝนปานกลางถึงหนักและลมแรงเป็นครั้งคราวพัดผ่านภูมิภาคนี้กรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกศาสตร์ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของน้ำท่วมฉับพลันและระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงและสาขาของแม่น้ำโขงพื้นที่รอบสถานีปากเซเซบังไฟและแซงจำพรได้รายงานระดับน้ำที่เกินเกณฑ์เตือนภัยแล้วเพิ่มความเสี่ยงของน้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่ต่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งปากเซคาดว่ายังคงอยู่ในระดับเตือนภัยจนถึงวันที่29นี้ในช่วงเช้าวันที่25กันยายนที่ผ่านมาครับการคาดการณ์สำหรับภาคเหนือของลาวได้วาดภาพของเมฆดำปกคลุมเมืองพงสาลีแขวงเสียงขวางและแขวงอื่นๆผู้คนสามารถคาดหวังฝนตกปานกลางถึงหนักอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง 18-33 องศาเซลเซียสในนครหลวงเวียงจันทน์คาดว่าจะมีฝนฟ้าพายุคะนองเล็กน้อยถึงปานกลางพร้อมด้วยลมแรงเป็นครั้งคราวอุณหภูมิจะอยู่ระหว่างที่ 24-30 องศาเซลเซียสแขวงทางภาคกลางอื่นๆรวมถึงแขวงเวียงจันทน์บ่อแก้วคำม่วนและสวรรณเขตกำลังเตรียมรับมือกับฝนตกหนักและพายุฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิคาดว่าจะอยู่ในระหว่าง 22-30 องศาเซลเซียสในขณะเดียวกันครับแขวงทางภาคใต้เช่นจำปาสักเซกองอัตปือน่าจะไม่รอดจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักพายุพัดผ่านอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง 23-32 องศาเซลเซียสขอให้ชาวบ้านท้องถิ่นประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมตื่นตัวและติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกศาสตร์ของลาวครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวลาวทีวี